ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่27กรกฎาคมนะครับก็เป็นวันที่ตลาดนะครับรอลุ้นตี2คืนนี้นะครับว่าทรัมป์จะออกมาตัดริบบิ้นให้เราได้หรือเปล่านะครับในคืนนี้นะแล้วก็ถ้าตัดริบบิ้นไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องไปรอลุงพาวเวลวันพฤหัสนะครับว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหรือคงที่อัตราดอกเบี้ยนะครับในรอบหน้านะถ้าเกิดว่ามีการลดจริงอาจจะมีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะพุ่งบินขึ้นไปเลยนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับอาจจะมองว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเป็น 6.2% นะครับแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นต้องรออีกครั้งนึงเนี่ยก็คือวันที่18 September เลยนะครับในครั้งนี้มองว่าจะลดอยู่ที่ประมาณ 11.5 นะครับซึ่งก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอีโคโนมิกเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้ามีวันอังคาร Job Opening นะครับแล้วก็วันพฤหัสตีหนึ่งนะครับเรามาเจอกับคุณลุงเหมือนเดิมนะครับลุงก็จะเป็นคนตัดริบบิ้นไหมหรือว่าจะสกัดดาวรุ่งนะครับก็มาลุ้นกันดูตรงนี้แล้วกันอาจจะมีการแบบไซด์เวย์หรืออะไรในช่วงนั้นหรือเปล่าแต่คืนนี้อาจจะบินขึ้นไปก่อนแล้วก็พอถึงวันพฤหัสเนี่ยอาจจะเจอลุงสกัดดาวรุ่งก่อนนะครับเพื่อยังไม่ให้ตลาดไปไหนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มาลุ้นอินเฟลชันเรทกันอีกทีนึงนะครับในวันที่14ออกัสต์นะครับซึ่งอาจจะมาบินในช่วงนี้ก็ได้ถ้าตัวเลขเงินเฟ้อมันลดลงเยอะกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็มาลุ้นดูอ่ะข่าวแรกนะครับไมเคิลเชลเลอร์เนี่ยประกาศนะครับว่าตัว Bitcoin เองเนี่ยนะครับมี account for 7% of global wealth นะครับก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยถือกันอยู่ประมาณ 7% นะเขาบอกว่า worth อยู่ที่ประมาณ13 million in 21 year นะครับก็ถือว่า เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นช่วงที่อาจจะเป็นโอ้โหในปี2045นะอีกกี่ปีเนี่ยอีก21ปีนะครับก็อันนี้เขาคาดการไว้นะว่าราคาของมันเนี่ยน่าจะวิ่งไปที่13ล้านแบบโอ้โหมึงกาวมากอ่ะแต่บางทีปีหน้ามันอาจจะจบแล้วก็ได้นะไม่มีใครรู้นะดังนั้นผมก็แนะนำว่าเล่นเป็นรอบๆไปน่าจะดีกว่ายกเว้นว่าสหรัฐเข้าถือครองจริงๆแบบอารมณ์เหมือนถือสินทรัพย์เป็นแบบทองคำอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะครับว่ามันน่าจะไปกันต่อหรือแบบทรัมป์ประกาศเข้าซื้อบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์นะของประเทศสหรัฐอะไรประมาณนี้ก็อาจจะทำให้ราคาบินขึ้นไปเลยเนาะก็ต้องมาดูว่ามันจะมีโอกาสแบบนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆก็น่าสนใจเนาะอ่ะอีกข่าวนึงเขาบอกปีเตอร์ชิปนะครับบอกมาว่า RFKJR เนี่ย Bitcoin Buy Plan As Vote Buying Strategy นะก็เขาก็มีแผนที่ว่าถ้าเกิดถ้าเขาได้เลือกเป็นประธานาธิบดีเขาจะเข้าซื้อบิตคอยมาแบบไอ้นั่นเลยอูกูเลเล่นะประเทศนั้นนะบิตคอยนะครับออโมเนโลนะครับ VX ChatGPT นะครับว่าจะซื้ออะไรดีนะครับอันนี้คาดการว่า The Future of Bitcoin or Monero นะครับ ChatGPT ก็บอกว่าบิตคอยเนี่ยสเตตัสเหมือนดิจิตอลโกนะครับส่วนโมเนโรมีไหนอยู่ตรงไหนฮะโมเนโรมุกโฟกัส privacy and anonymity นะครับ appeal to user who prioritize financial confidential ก็คือมันเป็นเรื่องของการปกปิดความลับของผู้ถือตัวเหรียญอยู่นะครับดังนั้นก็ถ้าจริงๆอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าโมเนโรมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของมันนะครับข้อเสียก็คือโดนแบนนะครับข้อดีก็คือมันก็ไม่เปิดเผยธุรกรรมแต่พอถึงเวลาพอโดน FBI จับกูเห็นมึงเปิดออกมานะก็ตามนั้นแหละสุดท้ายมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนกับว่าปากบอกไม่อ่ะแต่จริงๆแล้วก็คือแอบเปิดเผยอยู่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะชิบะอินุนะครับ on verge of massive breakthrough นะครับ don't miss it นะก็อันนี้สัญญาณ falling wedge นะครับกำลังลุ้นที่จะเบรกหนีตัวแนวต้านกลับขึ้นมานะครับก็ต้องรอดูว่ารอบนี้จะเบรกได้กี่โมงนะครับอ่ะต่อมา bitcoin price prediction will be skyrocket to 300,000 by 2025อันนี้เป็นไปได้ไหมถ้ามันขึ้นถึง 300,000 จริงๆเนี่ยผมว่าเงินเฟ้อทั่วโลกมันจะเยอะหนักกว่าเดิมนะคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ปล่อยให้มันไปได้ไกลขนาดนั้นหรอกผมมองว่าเกินแสนต้นๆได้ก็เก่งแล้วนะครับดังนั้นก็
อย่าไปเชื่อไอ้ไมเคิลเซเลอร์มากรอบที่แล้วมันก็กาวไปแสนสี่แสนห้าสุดท้ายเป็นไงจบที่70,000 กว่ามึงหาร 2เลยนะเออถ้ามันกาว300,000นี่ไม่เกิน150,000หรืออาจจะแค่100,000ก็ได้นะครับดังนั้นก็ระวังกันนิดนึงนี่เขาคาดการ150,000 ถึง 200,000ในปี2025แล้วก็400,000 ถึง 600,000ในปี2029คือแบบโอ้โหมึงเอาอะไรมาคูณนะเออมึงดูรอบนี้เท่าไหร่19อันนี้มาที่68,000ก็ประมาณคูณ3นะโดยประมาณคูณ3นะครับตรงนี้คูณ2มันก็อยู่ที่ประมาณสัก150,000นะจุดเนี้ยน่าสนใจแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะไปถึงเพราะว่าคิดว่าโอกาสที่มันจะโดนเทขายออกมาก่อนน่าจะเยอะเออเขาเรียกใครขายก่อนได้เปรียบนึกออกใช่ป่ะเหมือนกับแบบอารมณ์เหมือนวิ่งเข้าถึงเส้นชัยก่อนมึงจะรอให้ถึงเส้นชัยทีหลังแต่กูเข้าเส้นชัยก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็มีนะเจอทางลัดนะครับสแต็กเบรกเอาท์นะครับแคนสแต็กไพรซ์คอส $2นะครับมาร์คตรงนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันนะว่าจะมีตัวไหนที่เข้าตากรรมการบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมีแก๊งน้องมีเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะทำกันทุก2-3 วันทีนึงอะไรประมาณนี้แล้วกันนะพวกแก๊งน้องหมาเนี่ยนะน้องหมาน้องแมวทั้งหลายนะช่วงนี้มันก็ชบเชาอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยตัวที่มันน่าจะมาเนี่ยมันก็จะเป็น BTC พี่ใหญ่ขอชิ่งก่อนนะครับแล้วก็พวกแก๊งมีมทั้งหลายเนี่ยอาจจะมากันทีหลังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้มันเขาเรียกว่า BTC Dominant มันหลุดเดี่ยวอ่ะเออก็อย่างที่บอกถ้ามันหลุดเดี่ยวก็ฉายเดี่ยวเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนที่ดูน่าสนใจนะครับอ่ะมาต่อกันที่ XRP นะครับก็เขาบอกว่าอันนี้ Ready to List $2นะครับก็อันนี้คาดการณ์ว่าคูณ3นะโดยประมาณตอนนี้มันอยู่แถว 0.6 นะก็ถ้ามันสามารถเบรกโซน0จุดเท่าไหร่อ่ะแนวต้านของมันประมาณ 0.6 กว่าๆเออเบรกตรงนั้นได้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับ Trader say one large cap meme coin นะ plan to go up by over 275% in month ได้แก่ Doge นั่นเองนะครับจะมาจริงหรือเปล่ารอบที่แล้วที่ขึ้นไปตรงนี้นี่ขึ้นยังกับติ่งแมวนะครับขึ้นปึ้งเดียวจบแล้วนะเออแล้วก็แบบลงเร็วกว่าขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สัญญาณตอนนี้นะครับก็ดูทรงไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่นะสำหรับเจ้าน้องหมานะครับเชฟตอนนี้ก็คือเนี่ยปื๊ดขึ้นมาลงจบนะครับแล้วรอบใหม่ที่ขึ้นมาก็คือขึ้นมาแค่นิดเดียวเออดังนั้นก็ต้องลุ้นกันดูว่ารอบนี้จะวิ่งไปได้สักขนาดไหนนะPolkadot Decoded นะครับ2024 Gavin Wood นะ Unveil Jam Protocol for Enchant Blockchain Scalability ก็มองว่าเป็นการอัปเกรดแล้วกันนะการก็ลงว่า Gavin เขากลับมาแล้วนะตอนแรกเห็นเหมือนจะหนีออกไปนะไปมาก็กลับมาแล้วเออดังนั้นก็ลุ้นให้เขากลับมากาวต่อแล้วกันนะซึ่งถามว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนเขียน Ethereum คนแรกเออแล้วอยู่ดีก็ลาออกนะครับปล่อยทิ้งไว้ให้ไอเด็กน้อยนะครับเออส่วนไอหนวดนี่หนีออกมาก่อนคนแรกเลยนะครับเออดังนั้นก็ตามนั้นแหละอ่ะ Wood Address Digital Individual Challenge นะครับอันนี้ก็จริงๆถามว่าเขาเป็นคนที่น่าจะเป็น developer ที่เก่งมากคนหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะติดไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะเออแล้วก็มุมมองการสเต็กของเขามันนานเกินไปแบบแต่ละเหรียญแบบต้องเอามาล็อกสเต็ก2ปีเพื่อให้ได้เหรียญใหม่ออกมาพอถึงเวลาเหรียญใหม่ออกมาแม่งขึ้นวันเดียวจบแล้วดังนั้นหลังๆคนมันก็เลยจะไม่สเต็กกันยาวๆนะครับก็คำแนะนำผมก็คือถ้าตัวไหนที่ให้ดอกเบี้ยสูงสเต็กได้เยอะๆถ้าช่วงขาขึ้นอาจจะยังสเต็กได้นะขั้นๆแต่ถ้าช่วงขาลงนะเอาออกให้หมดแล้วขายทิ้งเลยนะครับไม่ค่อยแนะนำให้สเต็กนานๆยกเว้นคุณถือแบบ Binance หรือ Ethereum 2ตัวนี้ที่ดูแล้วแบบเออสเต็กนานๆอาจจะยังพอมีกำไรอยู่บ้างอะไรประมาณนี้แต่ตัวอื่นดูแล้วไม่น่ามีกำไรอ่ะนะเห็นเละกันทุกตัวอย่างไอ้เค้กเนี่ยโหแรกๆให้200เดี๋ยวนี้ให้ถึง10หรือว่ายังไม่ถึงเลยนะครับเออแล้วก็ถามว่าถ้าซื้อตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตรงนี้บอกเลยว่ามึงไม่มีกำไรนะมีแต่ขาดทุนแน่นอนนะครับโอกาสกำไรนี่ค่อนข้างยากถ้าช่วงยิ่งตั้งแต่ปี2022ลงมาจนถึงตอนนี้คุณเปิดสเต็กไปยังไงก็ไม่มีกำไรนะครับเออแต่ก็ดีกว่าป
ล่อยให้มันอยู่เฉยๆ Conflux นะครับ eSpace Go Live นะครับ on Keytree Color นะครับ lower fee higher TPS นะครับก็อันนี้ก็กาวมาอีกแล้วเป็น EVM นะครับก็ช่วงวันก่อนเราจะเห็นว่ามันมีบินขึ้นมาได้อยู่นิดนึงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูแล้วกันพวกแก๊ง DeFi เนี่ยมองว่าช่วงตลาดช่วงนี้เหมือนแก๊ง DeFi จะเริ่มกลับเข้ามาเพราะว่าคนเริ่มมองเห็นแล้วว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นต่ออะไรประมาณนี้เนาะ Uniswap นะครับทีมนะครับบอกว่าตอนนี้กำลัง deposit amid recovery chain นะครับก็เหมือนมีการtoken reward เนาะ token show 35.38 decline in daily trading volume อันนี้มันลดลงนี่หว่าไม่เพิ่มนี่แต่เขาบอก price increase in the 24 hour according to CMC data นะครับก็ถามว่าขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็มีร่วมล่วงลงไปบ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็ดูทรงไปก่อนนะเพราะ Uniswap ก็ยังอยู่ในเหรียญที่กลต.จับตาอยู่นะครับดังนั้นก็มันก็ทำตัวเงียบๆอ่ะไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรอ่ะนะดังนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสที่ถ้า XRP ชนะไอ้นี่ก็หลุดคดีได้เหมือนกันChainlink นะครับ analyze Chainlink price could climb to 19 here chow นะครับอันนี้เขาบอกลุ้นเบ 48% หลังจากตรงนี้ก็นี่ถ้าดูจากลักษณะตอนนี้นะครับก็ลุ้นให้เบรกตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้าผ่านโซน 14-15 ตรงนี้ไปได้เนี่ยก็มีโอกาสไต่กลับขึ้นมาที่โซน18เหรียญ นะครับก่อนหน้านี้เหมือน Chainlink เคยขึ้นมาเกือบเท่าไหร่30กว่าดอลหรือประมาณ40กว่าดอลนะถ้าจำไม่ผิดตอนปี2021นะครับPolygon นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าล่วงเละมาพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นอาจจะมาเร็วๆนี้ก็ได้นะครับสำหรับ Polygon นะเพราะราคาตอนนี้ผมว่ามันไม่มีระยะเฉลี่ยแล้วอะล่วงเละลงไปขนาดนั้นนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้ก็ยังไม่ได้รีบาวด์กลับขึ้นมาคนอื่นเขาอาจจะมาแล้วแต่ไอ้ตัวเนี้ยตามอดีตถ้าจำไม่ผิดปี2021เนี่ยPolygon Matic เนี่ย Polkadot เนี่ยแล้วก็ ADA เนี่ยจะมาใกล้ๆกันนะแบบอารมณ์เหมือนคนอื่นเขาลงเงินเสร็จหมดแล้วแล้วกูค่อยบินอะไรประมาณนั้นไอ้เนี่ยเหรียญเนี้ยเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะดังนั้นก็ใครที่ไม่รู้จะเก็บอะไรนะครับก็อยากได้ของถูกก็เก็บ Matic ซะหน่อยนะครับแล้วก็ Total Bitcoin Spot ETF นะครับ Net Inflow เมื่อวานนี้นะครับ Grayscale ยังขายอยู่ไม่สนใจนะครับiBit ซื้อนะครับ Fidelity ซื้อ BitB ซื้อ HO ซื้อนะครับรวมเบ็ดเสร็จก็บวกอยู่700กว่านะครับคิดว่าคืนนี้ถ้าผลออกมาเป็นไปในทางที่ค่อนข้างดีเปิดตลาดมาวันจันทร์อาจจะบินแล้วก็ได้นะครับบินไปแล้วบินไปก่อนแล้วบินคืนนี้แหละลุ้นเอาส่วน Ethereum ETF นะครับยังขายอย่างหนักหน่วงเหมือนเดิมนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าคนหนีตายแล้วกันจากตรงนี้เนี่ยออกมาเท่าไหร่112แต่มาเข้าใน Ethereum Mini Trust ของ Ethereum เองเนี่ยแค่ 14.15k เท่านั้นเองนะถ้ากับหายไป100แต่เข้ามาแค่14นี่ก็ถือว่าไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะสำหรับตัว Mini Trust ของ Grayscale เองนะครับแต่ราคาถามว่ารอบนี้ถูกที่สุดไหมถูกกว่าชาวบ้านเขานะตัว backlog นี่ยัง 0.25 ไอ้นี่มันแค่ 0.15 เองซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีคนอาจจะไว้ใจกองทุนขนาดใหญ่มากกว่าก็ได้นะครับก็เลยหนีมาเข้าที่ตัว backlog เองนะครับแต่ว่า Fidelity Bitwise นะครับพวกนี้ก็ค่าฟรีก็ยังถือว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว2เจ้านี้กับเจ้านี้เป็นกูก็เลือกอันนี้แหละนะดูมีความมั่นคงมากกว่านะครับส่วน Ethereum แม้มันจะถูกก็จริงแต่มันอาจจะโดนหักหลังเทขายหรืออะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เรื่อยๆก็ต้องลุ้นกันไปแล้วดูดิ total แม่งติดลบ51นี่45 38ถามว่าอีเธเรียมจะบินวันไหนผมก็ต้องบอกเลยว่าจนกว่าแม่งจะขายออกมาหมดเนี่ยแล้วมันยังเหลืออีก 9,000 กว่าเนี่ยคุณคิดว่าเมื่อไหร่อ่ะนี่แม่งลงแค่วันละ100อ่ะถ้าเกิดอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่ามันจะขายหมดจริง 9,000 กว่ามันต้องโยกของไปให้ mini trust เพิ่มอ่ะตอนนี้มันโยกไปแค่หมื่นเค้าเรียกว่าอะไรมันมีอยู่แสนนึงอ่ะมันโยกไปให้ mini trust 10,000มันเหลือ 9,000 น่ะแล้วเนี่ยขายออกมารวมเบ็ดเสร็จ4วัน450อ่ะมันยังเหลือประมาณ 8,500 คุณก็คิดเอาเองแล้วกันเมื่อไหร่จะหมด3เดือนป่ะก็อาจจะทยอยออกมาเรื่อยๆหรืออาจจะแบบว่าบางคนก็โอ๊ยมึงโยกให้กูเลยแล้วกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่า
เดี๋ยวถ้าบิตคอยขึ้นยังไงอีเธอเรียมมันก็ตามมาเองอ่ะนะครับยังไงไอ้พวกกองทุนพวกนี้เวลามันขายออกมาเนี่ยแรงซื้อในตลาดมันเยอะกว่าอยู่แล้วแหละมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าที่มันไม่ใช่กองทุนอ่ะมันจะลากไปทางไหนแค่ตอนนี้มันแค่เตะตัดขาสกัดดาวรุ่งเอาไว้ก่อนว่ายังไม่ให้ไปนะครับอาจจะขึ้นวันละ10-20หรืออะไรประมาณเนี้ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันเคยตบลงมาแถวๆ3,100-3,200เนาะตอนนี้ราคามันก็ยังแกว่งแกว่งอยู่แถวๆ3,200กลางๆนะครับ3,250-3,260ประมาณนี้วันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยดังนั้นถามว่ามันจะไปต่อได้เร็วแค่ไหนมันก็อาจจะขึ้นวันละ10 ดอล20 ดอลอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าคุณพอใจหรือเปล่าถ้าพอใจก็โอเคถ้าไม่พอใจก็ย้ายไปเล่นเหรียญอื่นนะครับที่มันอาจจะได้เร็วกว่านี้แต่ถามว่าคุณได้ของตอนนี้คุณได้ของถูกแน่นอนเพราะนี่คือราคาต้นทุนก่อนที่ประกาศ ETF ขึ้นไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้คนเขาก็ยังให้ความสำคัญกับบิตคอยอยู่เพราะว่าบิตคอยมันดัชนีบิตคอยมันเบรกขึ้นไปที่โซน56เนี่ยนะครับก็ถ้ามันยังไม่ลงเอาคอยก็ไม่ได้วิ่งหรอกนะครับเพราะเงินจะวิ่งเข้าบิตคอยก่อนนะครับมาที่ตลาดวันนี้นะครับเขียวสดใสนะครับร่าเริงแจ่มใสทำเฟรมเดย์ทำเฟรมชั่วโมงยังดูดีแต่อีสตอม X มึงวิ่งกลับมาได้เนี่ยน่ากลัวนะดูดิจากเมื่อวานนี้มันไหลลงมานะครับไหลลงมานี่จาก7,800นี่ลงมา700ผมนึกว่ามันจะตายแล้วนะสรุปแม่งขึ้นต่อก็ต้องบอกว่ารอบของมันน่าจะมาอยู่ตอนนี้ CTXE นะครับเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับวิ่งขึ้นมาวันนี้มันที่อะไรนะ26ใช่ป่ะเมื่อวานวิ่งขึ้นมา2-3ใช่ป่ะลงไป200วันนี้เด้งกลับมาอีกแล้ว225นะครับต้องดูกันว่า2ตัวนี้มันจะหมดแรงเมื่อไหร่นะครับถ้า2ตัวนี้หมดแรงเมื่อไหร่ตลาดอาจจะเงินไหลออกไปที่ตัวอื่นแทนดังนั้นตอนนี้สิ่งที่คาดการณ์ก็คือต้องรอให้อีก2ตัวนี้มันหมดรอบก่อนเงินอาจจะวิ่งไหลกลับเข้ามาในตัวอื่นๆต่ออะไรประมาณนี้นะวันนี้ยายขึ้นมา 6.6% นะครับวันเดียวนะจาก588วิ่งมา62นะครับก็ถือว่าใครที่เก็บของทันข้างล่างนะครับก็ดีใจด้วยนะราคาเริ่มรีบาวมาแล้วนะครับสำหรับคุณยายฉกกระตุกแล้วนะครับฟอร์มาลีนเริ่มส่งผลแล้วนะครับทำให้ราคามีการเด้งดีดกลับขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้นะCFX นะครับก็มีข่าวดีเมื่อกี้นะที่เราเห็นนะครับคอนเฟกต์เนาะแล้วก็มีอะไรกัน CVX หรออีกตัวหนึ่งหรอเป็นแก๊งเพื่อนมันหรออันนี้ Convex อะไรสักอย่างอะถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะทีนี้นะครับ VP นี่เป็นเหรียญทองคำมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าทองขึ้นไอเหรียญตัวนี้จะขึ้นหรือว่ามันเป็นเหรียญเกมอะผมจำไม่ผิดจำไม่ได้เหมือนกันมันจะมีเหรียญที่มันเป็นคล้ายๆแบบ Bitcoin Go อะราคาวิ่งตามทองคำอยู่อะไรประมาณนี้จะเป็นอีกตัวนึงจำไม่ได้ว่ามันใช่ตัวนี้หรือเปล่านะตึ๊ดจำได้ว่ามันอยู่อันดับต้นๆแต่ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วนะครับหรือผมไม่ได้ใส่มันเอาไว้ในลิสต์นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็วันนี้มาดูที่ตัวดอลลาร์ก่อนแล้วกันนะครับดอลลาร์เนี่ยวิ่งทรงตัวนะครับลักษณะตรงนี้ที่เรามองอ่ะมันเป็นลักษณะของแฟกแล้วกันผมมองได้2แบบแบบแรกก็คือเป็นแบริดเพนเนนต์สามเหลี่ยมแบบนี้หรือมันจะวิ่งเป็นชันแนลที่เป็นแบร์แฟกก็ได้ยังไม่ชัดนะครับว่ามันจะวิ่งไปทางไหนถ้ามันเบรกข้างบนเช่นนี้ได้ก็ขึ้นมาแตะข้างบนนี้แล้วถ้าเบรกข้างบนนี้ได้แม่งขึ้นต่อแต่ถ้ามันแตะชันแนลแล้วขึ้นเบรกชันแนลไม่ได้เราจะสันนิษฐานว่ามันน่าจะทำแบริดเพนแนนแล้วมีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อละกันนะครับแต่ว่าต้องมารอดูกันว่าวันพฤหัสหน้าเฟดจะทุบมันลงไปหรือเฟดจะลากมันกลับขึ้นมานะครับ สัญญาณทองคำนะครับมีการรีบาวขึ้นมานะครับอาจจะลุ้นเข้าเก็บนะครับในช่วงนี้ไหมจริงๆในมุมมองผมมันก็ยังค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงเพราะว่าจุดที่มันเบรกออกมาเนี่ย มันยังไม่ขึ้นมาผ่านโซน50ถ้ามันผ่านโซน50ไปได้เนี่ยโอกาสที่มันจะรีบาวด์กลับขึ้นมาค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้ตลาดมันมาปิดหัวจ่อไว้ที่โซน50แล้วตอนนี้ EMA 20กดหัวอยู่นะครับ EMA 20 EMA 50 101นะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแนวต้านสำคัญสัญญาณบูลลิชไดเวอร์เจนซ์4ชั่วโมงยังไม่มีนะแต่แม็กดีลุ้นตัดขึ้นเวฟเทนกำลังจะตัดขึ้นส่วนออสซิเลเตอร์ยังใช้เวดาวอยู่แต่ว่าเริ่มหัวโผล่ขึ้นมาแล้วเล็กน้อยก็มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบนะครับผมมองว่าเช่นปลาสีฟ้าอยู่ที่ประมาณ 2,400 ถ้าผ่าน 2,400 ได้โอกาสกลับตัวขึ้นค่อนข้างสูงแต่ถ้าผ่านโซนสีฟ้า 2,400 ไม่ได้
แล้วเบรกเส้นนี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะแตะและวิ่งลงต่อข้างล่างนะครับคาดการณ์จริงๆแล้วอยากให้ลงมาที่2,300ตรงนี้นะต่อมานะครับมาดูกันที่ S&P นะครับ S&P รีบาวลงมาพยายามเด้งขึ้นเด้งลงอยู่ในกรอบตรงนี้ต้องหนี5,500ขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้ามันหนีขึ้นไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นการขึ้นต่อนะครับลุ้นไปต่อแต่ถ้าหนีไม่ได้อาจจะลงแดงมาที่5289ด้านล่างนะครับมาต่อกันที่ Nasdaq ก็เช่นกัน Nasdaq ลงทดสอบ MA 200นะครับมีการรีบาวขึ้นมาแนวต้านอยู่ที่192นะครับถ้าเบรกตรงนี้ที่เป็นแนวต้านเดิมไม่ได้ก็อาจจะวิ่งมุดลงต่อได้เช่นกันนะครับก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าตลาดหุ้นลงโดยเฉพาะตัว Nasdaq เนี่ยนะครับที่มันเป็นพวกหุ้นเทคเยอะๆเนี่ยอาจจะมีการเทขายสินทรัพย์ของพวกที่เป็นคริปโตออกมานะครับทีนี้มองในมุมของ Total Market Cap นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยนะครับมีการเบรกออกมาพยายามกลับขึ้นมาตรงนี้มียักษ์1ยักษ์2หลุดไปกลับขึ้นมาได้แล้วเบรกเอาออกจากแนวต้านออกมานะครับต้องขึ้นทดสอบแนวต้านโซน 2.4 อีก1รอบเพื่อที่จะกลับขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ากลับขึ้นไปไม่ได้ก็ใช้เวออกข้างตรงนี้ไปก่อนแล้วค่อยพุ่งขึ้นใหม่ๆยังไงก็ตามในภาพรวมใหญ่ถ้า BTC นะครับขึ้นมาแถว7172เนี่ยผมคิดว่ามันจะวิ่งขึ้นมาที่โซน 2.5 ตรงนี้แหละดังนั้นถ้ามันถึง 2.5 ตรงนี้มันเบรกไม่ได้มันอาจจะมีย่อเด้งตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะใช้เวหรือว่าปรับฐานพยายามชนแนวต้านเพื่อที่จะเบรกหนีขึ้นไปข้างบนอาจจะมีการสวิงแรงนิดนึงในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะฉลาดเมาเอ้ยฉันติดต้านแล้วเดี๋ยวฉันจะวิ่งลงนะแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันจะลากขึ้นลากลงอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจถ้ามันขึ้นมาแตะตรงนี้ก็อาจจะมีย่อลงมาเด้งขึ้นมาย่อลงมาเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อยไปต่อนะครับแต่ถ้ามันกระชากแรงแล้วหลุดลงมาทำ lower lowออกให้หมดนะครับพอเดี๋ยวมันจะลงมาเจอกันที่ 1.9 อีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็เตือนไว้ก่อน USDT นะครับเราจะเห็นสัญญาณของลักษณะคล้ายๆดอลลาร์เนาะลงมาปุ๊บมีลักษณะเหมือน bear flag นะครับแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างตรงนี้ถ้าหลุดข้างล่างนะครับลุ้นให้หลุดต่ำกว่า 4.7 ตรงนี้ลงมานะ 7.5 เนี่ยมันก็จะวิ่งลูดลงมาข้างล่างต่อนั่นก็เป็นสัญญาณของตลาดคริปโตบูลรันนั่นเองนะครับจริงๆเราก็บูลรันกันมาตั้งแต่โซนกรกฎาตรงนี้แล้วแหละที่ BTC มันลากขึ้นมานะครับตัวดอลลาร์ก็ลากลงแทนนะครับดังนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องลุ้นแล้วทีนี้ในฝั่งของ BTC Dominance เนี่ยตามที่ผมบอกคือมันเบรกแนวต้านซัพพอร์ตตรงนี้ขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็เป็นแนวรับเก่านะครับถ้ามันจะมีรีเทสแถวโซนนี้ก็อย่าเพิ่งแพนิคละกันนะครับมันเพราะว่ามันก็มีลุ้นที่มันจะรีเทสได้อยู่เพราะว่ามันขึ้นมาโอเวอร์บอทไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่ามันจะย่อลึกไอ้ย่อลึกแค่ไหนแล้วมันจะกระชากกลับขึ้นไปไหมตอนนี้มี EMA 9ซัพพอร์ตรับเอาไว้อยู่ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็แนวรับจะอยู่แถวๆประมาณ 56.5 ซึ่งถือว่าสัดส่วนในตลาดของตลาดคริปโตคือ 56.5 ถือว่าเยอะนะเกินครึ่งนะแปลว่าตอนนี้เงินมันเข้ามาอยู่ใน Bitcoin เนี่ยประมาณ 56.5% ของตลาดทั้งหมดแล้วเนาะส่วน USDT เนี่ยมันมีสัดส่วนอยู่แค่ประมาณ 4.8 เท่านั้นเองเห็นปะดังนั้นถ้ารวมกับตัวนี้จริงๆเนี่ยก็ประมาณ 60% เนี่ยก็คือ Bitcoin กับ USDT เอาไปแล้วส่วนหนึ่งส่วน Ethereum เนี่ยตอนนี้มีสัดส่วนอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่ 16.56 เท่านั้นเองนะครับที่อยู่ในตลาดแล้วคุณดูเดี๋ยวแม่งล่วงยับราคาติดดินขนาดเนี้ยถ้าคุณไม่เก็บ Ethereum ตอนนี้คุณจะไปเก็บตอนไหนผมก็ไม่รู้ละเพราะราคาแม่งล่วงติดดินแล้วอ่ะนึกออกใช่ปะDominant ก็หลุดนะหลุดเบรกออกมาเนี่ยตรงนี้เห็นมั้ยแนวรับปุ๊บหลุดปุ้งลงมาข้างล่างนะครับถามว่าจะลงต่อได้มั้ยถ้ามันลงต่อตรงนี้มึงไม่ต้องมี ETF แล้วนะกลับลงมาที่เดิมนี่ถือว่าแม่งแบบชีวิตบัตรจบแล้วตอนนี้ราคา Ethereum Dominant เนี่ยลงแตะ bottom แล้วอาจจะทะลุก็ได้แต่ว่าก็ไม่มีใครรู้แต่ถ้าทะลุจริงๆก็คือราคามันก็เตรียมรีบาวแล้วอะตอนนี้ราคานี้ถือว่าลงยับสุดแล้วถ้าคุณไม่เก็บตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะเก็บตรงไหนเพราะว่าจริงๆผมก็มีแอบเก็บไปแล้วโดยที่ไม่แคร์เลยว่าราคามันจะลงต่อไปเยอะแค่ไหนก็ถ้ามันลงต่อเยอะจริงก็ถัวแค่นั้นเองแต่ว่าก็เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยว BTC วิ่งบินขึ้นไปเนี่ยอีเธอเรียมอาจจะวิ่งตามไปเลยก็ได้ผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะเมื่อวานจริงๆตอน BTC ลากขึ้นมา68กว่าๆมันก็เด้งขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้แนวต้านสำคัญมันอยู่แถวๆ3,300นะครับอ่ะทีนี้วันนี้กลับมาที่ BTC ก่อนนะครับก่อนที่จะไป
ตรงนี้เมื่อวานนี้ล่าแค่นี้ไว้อันนี้คือเส้นเป้าทาร์เก็ตของเราที่เรามองไว้ว่าอย่างน้อยๆมันต้องวิ่งมาตรงนี้แล้ววะ70 500หรือว่าก็71 72 73ถึง74ตรงเนี้ยโซนเนี้ยคือกรอบที่ยังไงเดี๋ยวมันต้องมาเนี่ยกรอบเนี้ยกรอบนอกนุ่มในนะครับ70ถึง74อันนี้คือกรอบที่เรามองไว้ก็คือแนวต้านเส้นกดเส้นนี้แหละถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้อาจจะมีแรงเทกระเด้งกระดึ๋งอยู่แถวๆนี้นะครับก่อนที่จะเบรกหนีขึ้นไปก็ได้ดังนั้นคิดว่าคืนนี้คุณดูไทม์เฟรมเดย์ก่อนเดย์ลากมานี่ลากมานี่ตรงนี้ชนแนวต้านเดิมอยู่นะครับถ้าเบรกอีโซนแนวต้านเดิม6825ตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะพุ่งขึ้นมาต่อนะครับที่ประมาณ 70,000 ซึ่งก็ดูแล้วอาจจะมาคืนนี้ก็ได้เออแล้วพอขึ้นไปถึงตรงนี้ไม่ผ่านอาจจะทุบตบลงมาเด้งไปเด้งมาตรงนี้แล้วรอให้เฟดตัดริบบิ้นนะครับเฟดตัดริบบิ้นเสร็จอาจจะวิ่งขึ้นก็ได้เออในระยะทางตรงนี้ผมก็ยังมองว่ามันก็ควรจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันอาจจะขึ้นช้าหน่อยของ3วันนี้เพราะว่าเฟดมันมาไงเออหรืออาจจะใช้เวตรงนี้แบบพยายามต้านตรงนี้เบรกตรงนี้ให้ได้อีกสักนิดนึงอาจจะย่อนิดนึงแล้วขึ้นต่อได้ไหมก็ได้สัญญาณเดย์นะครับยังไม่ได้ดูมีอะไรน่ากังวลสัญญาณ4ชั่วโมงยังไม่ได้มีสัญญาณแบริทแล้วก็ตัว RSI เนี่ยคุณจะเห็นว่าเส้นกดตรงนี้มีการเบรกออกมาแล้วเมื่อวานนี้เราอยู่ตรงนี้นะวันนี้เราหนีขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้เราหนีแนวต้านขึ้นมาแล้วดังนั้นก็มีลุ้นทีนี้ในไทม์เฟรมเดย์อีกอ่ะตรงนี้ถามว่าน่ากลัวนี่เช่นนี้มันก็ลงเทสไม่ถึงนะลากกลับขึ้นมาก่อนนะครับก็ในปัจจุบันตอนนี้ผมก็มองว่าดูค่อนข้างน่าจะมีลุ้นไปต่อนะครับในสัปดาห์หน้านี้ละกันนะจะบอกว่าวันนี้เลยก็เกรงใจนะครับนี่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับเบรกขึ้นมารีเทสเด้ง1เด้ง1ตรงนี้ค่อยๆมีสัญญาณรีบาวด์ขึ้นมาแล้วดังนั้นก็อาจจะมีไซด์เวย์ออกข้างอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็เบรกขึ้นแล้วนะครับหรือเปล่าอันนี้คือสัญญาณ1ชั่วโมงแต่ทีนี้พอเราซูมไปใกล้ๆเนี่ยมันก็มีความน่ากลัวอยู่ในกราฟตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าอะไรตรงนี้มีสัญญาณ Hidden Bear เกิดขึ้นตรงนี้เราเห็นว่ามันทำ Higher High ขึ้นมาแต่แตะไม่ถึงด้านบนนะครับแล้วก็เริ่มมีการโค้งลงมาอย่างนี้ดังนั้นถามว่าโอกาสที่จะวิ่งกลับลงมาแถว67 66มีความเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าหากมีการเบรกเส้นแดงโซนนี้นะหรือคุณจะตีเส้นอย่างนี้ก็ได้อันจริงตรงนี้ถ้าเกิดคุณตีแนวรับอย่างนี้มันก็ค่อนข้างยากเพราะมันโค้งเห็นไหมเออมันค่อนข้างโค้งอ่ะตอนนี้ผมก็ตีไว้ให้ประมาณนี้ถ้าหลุด68ก็อาจจะไหลกลับลงมา EMA 20ก่อน67-800อะไรประมาณนี้ตรงนี้เป็นลักษณะ rising wedge มีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นยกเว้นว่ามันจะเบรกทะลุแนวต้าน rising wedge ตรงนี้แล้วพุ่งขึ้นไปเลยซึ่งหลายๆครั้งมันก็เบรกได้ถ้ามันเป็น Bitcoin Ethereum มันทำได้แต่ถ้ามันเป็น ADA ลงทุกทีเออแล้วก็เช่นเทรนขาขึ้นตรงนี้จริงๆแล้วถามว่ามันเบรกมาแล้วหรือยังมันเบรกหลุดออกมาแล้วนะครับแต่มันยังพยายามประคองตัวขึ้นต่ออยู่เห็นป่ะเออก็ไม่แน่ใจว่าคืนนี้อาจจะวิ่งกลับลงมารีเทสกรอบ6766ก่อนไหมนะครับแล้วค่อยเด้งกลับขึ้นไปต่อถ้ามันจะลีลาชักช้าหน่อยมันก็จะประมาณนี้เออซึ่งถามว่าถ้าลงเทส67ก็ยังมองเป็นลักษณะของบูแฟกได้อยู่นะครับหรือจะมองเป็นบูลิตเมกาโฟนก็ได้ยังมองได้อยู่หรือถ้ามองลงมาว่าอ่ะ66ได้ไหม66ก็มีแนวรับอยู่ตรงนี้เห็นไหม MA 200แล้วก็แนวรับเดิมตรงไฮเดิมฝั่งนี้ก็ยังเป็นโซนแนวรับที่ดูสำคัญที่น่าจะรับอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเออก็หวังว่าจะรับอยู่นะครับในมุมมองยังไงก็คิดว่าน่าจะยังค่อยๆไต่ขึ้นมาต่อจนถึง70ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะอ่ะทีนี้ในช่วง15นาทีแล้วกันใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเราดูสัญญาณแล้วแรงเริ่มแผ่วนะคุณเห็นแท่งเขียวใหญ่มาตรงนี้มีแดงใหญ่ตามมาอันนี้แดงใหญ่อันนี้มีเขียวแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วแค่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นแท่งแบบเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแล้วตรงนี้เริ่มแผ่วนะครับตรงโซนแถวนี้เริ่มแผ่วเริ่มไม่มีแรงเนี่ยผมก็คาดการณ์ว่าโอกาสหลุดอาจจะเยอะกว่าโอกาสขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ดังนั้นถ้ามีการกระชากหลุดต่ำกว่า68ลงมานะครับก็อาจจะย่อกลับลงมา678 676ลงมาจนถึงข้างล่างแต่คิดว่าไม่แน่ลงลึกต่ำกว่า66ไปได้แล้วเออคาดการณ์ว่าอย่างนั้นแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งไปแพนิคแล้วกันก็มาลุ้นกันดูว่าคืนนี้จะบินไหมตี2นะครับ
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวช่วงนี้นะครับดังนั้นก็ภาพใหญ่4ชั่วโมงเบรกหนีกรอบแนวต้านมาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นชนแนวต้านด้านบนต่อนะครับก็มีลุ้นทำเฟรมวีคนะครับปิดมาเนี่ยแท่งสัปดาห์ที่แล้วสวยนะแต่สัปดาห์นี้กระชากกลับแล้วลากกลับขึ้นมาเปิดดราก้อนฟลายนะครับก็มีลุ้นขึ้นต่ออีกเหมือนกันนะถ้ามาทรงนี้ก็แปลว่าแรงซื้ออย่างดีนะครับในไทม์เฟรมวีคลี่คุณจะเห็นสังเกตได้ว่า MACD กำลังตัดขึ้นเวฟ10บอกเริ่มฟ้ามาแล้วนะแล้วก็ออสซิเลเตอร์ยังไม่หลุดนะครับตรงนี้อันนี้มันแคบเหลือเกินนะเปิดขึ้นมาให้หน่อยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เริ่มมีสัญญาณกลับตัวมาเล็กน้อยนะแล้วก็ลงยังไม่ต่ำกว่า0ก็แปลว่ายังมีโอกาสไปต่อนะกลับมายืนเหนือ EMA 9ได้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ตรงนี้เรายังมองเป็นลักษณะของแฟลกอยู่นะครับถ้าเบรกตรงนี้เอาไปได้ก็เตรียมบินต่อแน่นอนนะครับอ่ะมาที่อีเธอเรียมกันบ้างนะครับอีเธอเรียมเนี่ยยังแกว่งๆนะแต่ถ้ามาดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยมาติดต้านอยู่เห็นมั้ย 0.382 ทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีเวอร์นะทุกทีกูเห็นแม่งลากวันละ100 200นี่วันนี้โอ้โหใช้เวอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็3โซนเนี้ย EMA 200นะครับที่ 3,300 แล้วก็ 0.382 ที่ 3,279 เนี่ยก็ยังทำหน้าที่เป็นตัวสกัดดาวรุ่งแต่คุณดูตัว RSI นิดนึง RSI เนี่ยถ้าเราตีออกมาตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีการเบรกออกมาแล้วเล็กน้อยดังนั้นมีโอกาสนะครับที่จะวิ่งมุดขึ้นไปทดสอบโซน RSI 50ที่เป็นแนวต้านใกล้ๆก็คือโซน EMA 20เนี่ย EMA 20อยู่ที่ประมาณ 3,346 นะครับดังนั้นคาดการว่าถ้าคืนนี้มีข่าวดีอาจจะวิ่งลากขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านเดิมตรงนี้ถ้าไม่ผ่านโซนใดโซนหนึ่งก็อาจจะมีการล่วงกลับลงไปก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตามที่บอกนะเกรชเกลบอกกูยังเหลือของอีกประมาณ 8,500 ขายวันละ100นับไปดิอีก2เดือนครึ่งถึงจะหมดอ่ะนะอดทนกันต่อไปแล้วแถมแม่งไม่ใช่2เดือนครึ่งด้วยแม่งขายเฉพาะวันธรรมดาไงจันทร์ถึงศุกร์ไงเสาร์อาทิตย์กูไม่ได้ขายไงดังนั้นเนี่ยราคาจะยังแกว่งๆอยู่ตรงนี้หรืออาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งมุดลงไปที่ 2,800 ข้างล่างได้ไหมแนวรับเดิม 2,800 อีกรอบนึงซึ่งมันก็จะดูโหดร้ายไปหน่อยเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยแนวรับเห็นมั้ยโซนนี้ 2,800 เด้งขึ้นมาแนวรับ 2,800 ใหม่ขึ้นไม่ผ่านตรงนี้ลงมาแล้วถ้าเกิดว่าแม่งเป็น Dead Cat Bounce อ่ะเด้งมา 50% แล้วไม่ผ่านแม่งก็ลงต่ออะไรประมาณนี้ก็เป็นไม่ได้แต่ตอนนี้จริงๆมันลงมาที่ 0.68 แล้วมันขึ้นที่ 0.382 แล้วมันเป็นไปได้ว่ามันจะกลับขึ้นหรือมันจะลงตรงนี้แม่งคืออยู่ตรงกึ่งกลางแล้วแหละว่าแบบมึงจะกลับตัวขึ้นไปไหมหรือมึงจะลงต่ออะไรประมาณนี้ก็ยังต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับอีเธอเรียมแต่บิตคอยผมไม่ห่วงเลยนะแต่อีเธอเรียมถ้ามันขายหมดเดี๋ยวมันก็มานะครับในช่วง 2-3 เดือนนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขายนานขนาดนั้นหรอกยังไงตอนนี้ BTC มันก็ยังลองนึกสภาพเดี๋ยวว่าอีเธอเรียมของเกรสเกลจริงๆเนี่ยมันมีเยอะแต่บิตคอยมีเยอะกว่าเกรสเกลถือ BTC อยู่หลายแสนอยู่เหมือนกันนะมาดูดิตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่เกรสเกลตัวนี้นะครับเกรสเกลมีถือแอสเซทเนี่ยโฮลดิ้งบิตคอยน์เนี่ย 207,000 นะเว้ยเนี่ยดูแอสเซทมันเนี่ย 207,000 นะมันยังขายของมันไม่หมดราคายังขึ้นเลยนึกออกใช่ปะดังนั้นเนี่ยนะถ้ากองทุนเนี่ยค่อยๆไล่เก็บไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องขายจนหมดก่อนก็ได้นะดังนั้นอาจจะไม่ถึง2เดือนก็ได้ที่ราคาจะวิ่งกลับขึ้นมานะครับก็แค่ขู่ไปงั้นแหละนะ แต่ว่าตอนนี้ก็ผมเก็บไปแล้วนะทั้งเกรสเกลเอ้ยทั้งอีเธอเรียมทั้งบิตคอยน์ผมเก็บเอาไว้อย่างละครึ่งของพอร์ตผมนะครับครึ่งๆเลยตัวอื่นผมไม่ได้ยุ่งเลยตอนนี้ไม่แทบจะไม่ได้ดูเลยนะมาที่ BNB แล้วกันนะครับ BNB ตอนนี้ก็มีลุ้นเขียวทำ head and shoulder อยู่หลายคนก็อาจจะมองเนี่ยตรงนี้ไหลตรงนี้หัวตรงนี้ไหลนะครับแต่ถ้า BTC มันขึ้นต่อแล้วมันเบรก589ตรงนี้ไปได้เนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นโอกาสให้เจ้า Binance ขึ้นต่อได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราลองมาวัดกันดูคร่าวๆนะถ้าหากว่าน้องจะไปนะครับน้องจะไปได้แค่ไหนมาดูกัน
คร่าวๆนะเป้าทาร์เก็ตก็น่าจะแถวๆไฮเดิมนะประมาณ700 704อะไรแถวๆนี้หรือเปล่าเออเนี่ยวัดที่โซนต่ำสุดตรงนี้นะครับอ่ะนี่คือเป้าแรกคือ700นะครับที่จะกลับมาเป้าต่อไปก็ 1.18 ประมาณแถว800เหรียญอันนี้ดูความเป็นไปได้แล้วน่าจะมาเพราะว่า all time high เดิมเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะนี่ high เดิมนะครับประมาณ700ถ้าจะขึ้นไปที่800หรือ900อันนี้ก็ดูน่าจะสมเหตุสมผลอยู่นะครับเออทีนี้คุณลองมาวัดจากตรงนี้ดิวัดจากโลเดิมเลยนะขึ้นไปต่ำสุดตรงนี้นะครับเป้า 100% คือ878ถ้าเป้ากาวขึ้นมาหน่อยก็ประมาณ 1,300 อันนี้คือความเป็นไปได้ของ Binance แล้วราคามันก็คือคูณ2อ่ะมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดดูมีความเป็นไปได้ที่จะมานะเออแต่ก็ไม่รู้จะมาป่ะนะอันนี้ก็อย่าไปเชื่ออย่าไปไว้ใจตลาดจนเกินไปนะครับว่าแบบเอ้ยแม่งต้องเป้าแม่งต้องได้ประมาณนี้ตลอดมันไม่เสมอไปอ่ะเออแพทเทิร์นแม่งเก่งแค่ไหนสุดท้ายแม่งไม่มีแรงซื้อแม่งก็คือเอด้าล่วงอย่างเดียวอย่างเงี้ยเออคุณดูอดีตเอด้าดิปื๊ดขึ้นมานะมากาวเอด้ากันดีกว่านี่นะคุณลองมากาวด้ากันดูนี่รอบนี้ขึ้นไปนี่สูงสุดลงต่ำสุดตรงนี้รอบนี้ถ้ามันมา 100% ได้มันมา 3.3 เองเห็นปะแล้วถ้ามันไป 1.68 ได้มันไป5ดอลอันนี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่คุณดูเวฟ1ตรงนี้ดิความแบบทุลักทุเลแบบโอ้โหราคาแม่งยังไม่ขึ้นมาถึง 0.236 เลยอะจาก All Time High อะแล้วดูการรีบาวของมันดิอ่ะคุณโปรติอะทุกคนเนี่ยเขาวิ่งกลับมา 0.382 จาก All Time High อยู่แล้วนี่ยังขึ้นมาไม่ถึง 0.236 เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเป้าแรกอะ 0.9 เนี่ยมาให้ได้ก่อนนะแล้ว 0.382 เนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับที่ 1.3 เอาคาดการแบบเอาแบบทุลักทุเลอะ 1.6 แล้วกันกลับมาชัก 1.6 ได้กูก็ออกหมดแล้ว นะเอาเป็นว่าเหรียญที่มันจะไม่กลับมาเลยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วคุณดูเดี๋ยวนี้คือเวฟ1เวฟ3ไปแล้วเหลือเวฟ5มึงจะขึ้นได้ขนาดไหนวะเออหรือตรงนี้มันเป็นแค่1ลง2หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ย1ลง2ไหมไม่รู้แต่ถ้าเวฟ3มันมาอันนี้อาจจะเป็น1ลง2อยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ย1ลง2อยู่ตรงนี้จบไปแล้วนะแล้วก็3มันขึ้นมา higher high ตรงนี้เนี่ย higher high ตรงนี้1ลง2เนี่ย3ตรงนี้กำลังจะขึ้นเวฟสุดท้ายนะครับมาลุ้นดูแล้วกันว่าด้าจะผ่านไปได้ขนาดไหนนะกล้องเห็นพีคๆอย่างเงี้ยอันนี้คือ3ใหญ่แล้วก็ลง4ขึ้น5แล้วก็จบตรงนี้อาจจะเป็น1ใหญ่ลง2อยู่ก็ได้ลุ้นแล้วกันว่าตรงนี้เป็น1ใหญ่ลง2แล้วกันนะคาดหวังนะขอให้มันมี3ใหญ่มาก่อนให้มันขึ้นไปพีคๆอ่ะเออแล้วเดี๋ยว4 5มันตามมาก็ได้นะตอนนี้มองว่าเป็น1ลง2แล้วกันนะคาดหวังนะไม่ได้อยากให้มันไม่ได้อยากให้มันแบบขึ้นไปได้นิดเดียวนะก็จมอยู่ในนี้อยู่บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าจมใช้คำว่าจมนะดอทนะครับมาดูกันนี่ดอทก็เหมือนกันนะตรงนี้เราก็มองเป็นลักษณะของอาจจะเป็น1จบ2แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมขึ้น3ใหญ่ตรงนี้นะ3ใหญ่ของดอทจริงๆอยู่แค่ตรงนี้เองนะคุณเห็นราคาไส้มั้ย 0.14 นี่คือ3ใหญ่นี่คือ5จบ5ปุ๊บไหลเลยนะครับ A B C ประมาณ 2-3 ปีเนี่ยก็คือแบบโอ้โหมึงเป็น C ที่แบบทรหดมากอ่ะแล้วดูขาขึ้นดิใช้เวลาเท่าไหร่จาก3เนี่ยคุณดูนะมกราถึงตรงนี้นะถึงใช่นี้นะพฤษภานะครับมกราถึงพฤษภาดังนั้นถ้าคาดการนะก็ต้องลุ้นนะในช่วง4เดือนนะครับมันจะมาตอนนี้ราคาต่ำเตี้ยเลียดินมากนะครับแล้วเริ่มมีสัญญาณการเบรก falling wedge ออกมาแล้วแต่ว่าราคามีการลงรีเทสทันทีแบบยังไม่ให้มึงเบรกแล้วมึงก็ไม่ได้ให้ไปง่ายๆอ่ะเออเหมือนรอตัดริบบิ้นถ้าไม่ริบบิ้นไม่ขาดกูไม่ให้ขึ้นนะเส้นกดนี้เบรกมาตั้งแต่มีนานะครับตรงนี้นะเส้นกดมีนานะครับผ่านขึ้นมาแล้วตอนนี้อาร์ชัยเริ่มยืนเหนือ50แล้วดอทน่าจะใกล้ที่จะออกเดินทางเร็วๆนี้แล้วเพราะว่าปล่อยให้ชิบะวิ่งมั่งฟ็อกกี้วิ่งมั่งวิบวิ่งมั่งตัวเองแม่งไม่ได้วิ่งเลยนะเออตอนนี้
ทีนี้นะครับในส่วนของ time frame day นะครับเมื่อวานมีการปั๊มหนีขึ้นมานะครับพยายามที่จะขึ้นมาตั้งฐานอยู่ด้านบนนะแต่ว่าเปิดสัญญาณแบบโดจิรัวๆแต่ว่าพยายามขึ้นเรื่อยๆนะลักษณะรอบนี้เหมือนมีแรงซื้อมาส่งเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าแรงกาวน่าจะเริ่มมาพร้อมๆกับทุกๆเหรียญแล้วนะครับดังนั้นอาจจะค่อยๆปล่อยแรงเขาเรียกอะไรนะปล่อยที่เคยช็อตทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาแล้วนะครับแรงช็อตที่ทิ้งไว้เริ่มหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ลุ้นนะครับให้กลับขึ้นมานะครับเบรกแนวต้านกรอบ 1,400 ดิหนี 1,400 ให้ได้นะครับเพื่อที่จะเริ่มเข้าสู่การออกเดินทางเวฟใหญ่ของเจ้าหมาน้อยแล้วกันนะครับลุ้นกันไปว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะชิบะชิบะมีเส้นกดใหญ่ตรงนี้นะครับใกล้เบรกแล้วเหมือนกันนะครับถ้าดูจากไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้แนวต้านสำคัญจะอยู่ที่ประมาณ1732แล้วก็1747แถวๆนี้นะครับที่เคยเป็นไฮเดิมบริเวณนี้ก็ถ้าผ่านเอาจริงๆก็ถ้าลากเส้นขึ้นมาตรงนี้เราจะเห็นว่า1760เนี่ยแนวต้านสำคัญเนาะก็รอให้มันผ่านเบรกหนีออกมาได้อาจจะได้เห็นเจ้าหมาน้อยพุ่งออกไปนะครับสัญญาณตอนนี้แนวต้านตรงนี้เบรกแล้วนะครับตรงนี้เหลือรอแค่ให้ผ่านพ้นพวกเส้น EMA ต่างๆให้ได้ก่อนโผล่พ้นน้ำไปไม่ทันไรตบกลับลงมาใหม่นะครับให้ลงมามุดดินใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ตอนนี้ลักษณะเป็นยังเป็นดาวเทรนอยู่นะถ้าเบรกเทรนไม่ได้ก็ลงมานะครับแต่ถ้าเบรกได้เนี่ยน่าจะมีแรงซื้อพุ่งกลับขึ้นไปเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าตามปกติไอ้พวกแก๊งน้องหมาน้องมีมทั้งหลายเนี่ยเบรกทีไรกูเห็นพุ่งกระจายทุกทีเลยนะด็อกวิดแฮทนะครับขึ้นไปย่อกลับลงมาเบรกขึ้นมาแล้วเหมือนกันตอนนี้ถ้าดูจาก4ชั่วโมงเนี่ยวิดแฮทสวยกว่าชิบะนะครับเพราะว่าอะไรตรงนี้มี W pattern เบรกขึ้นมารีเทส W เรียบร้อยแล้วตอนนี้เริ่มที่จะมีผมปรับให้มันเป็นดูเป็นเทรนด์ใหม่ไปเลยแล้วกันนะตอนนี้เทรนด์ชุดใหม่นะครับที่น้องแหมวิปจะเล่นก็คือกรอบนี้นะถ้าผ่านกรอบนี้ได้ก็ขึ้นต่อนะครับก็คือ 2.89 อันนี้เราอ่านเป็นเทรนด์ได้เพราะว่าลักษณะตรงนี้มีกรอบด้านล่างตรงนี้มีกรอบเห็นป่ะแล้วก็เป้าของเจ้าดับเบิลบอททอมเนี่ยถึงหรือยังนะครับเป้าดับเบิลบอททอมอยู่ที่ประมาณ 3.2 เนาะถ้าขึ้นต่อได้ก็ไปต่อนะครับแล้วก็ถ้ามองอ่านไกลๆตรงนี้มองเป็นลาวดิ้งบอททอมได้อีก1ทีนะอันนี้กาวให้แม่งสุดเอาให้สุดนะแล้วไปหยุดที่ดาวอังคารนี่สุดขึ้นมา 4.3 กันอีกสักรอบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นจะอะไรยังไงค่อยมาดูกันอีกทีว่ามันมีแพทเทิร์นอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะ อาจจะมีเช่นกดตรงนี้ที่ผมลืมดูไว้นิดนึงไม่รู้ผ่านหรือยังโอเคมีเช่นกดนะครับสกัดดาวรุ่งอยู่แถว 3.3 ตรงนี้นะครับ 3.3 3.4 ถ้าผ่านได้ค่อยว่ากันอาจจะขึ้นเทสตรงนี้ไม่ผ่านลงย่อแล้วก็ค่อยเบรกขึ้นใหม่ๆอีกรอบนึงนะครับมาบ้องโอเคมาบ้องนะครับค่อยๆขึ้นมาเป็นเทรนเลยเห็นไหมไฮโลนี่นะครับตรงนี้ตำรวจได้ยินนี่รวบกูเลยนะเหมือนเดิมนะครับไฮโลเบรกตรงนี้เรียบร้อยขึ้นมาเด้งขึ้นเด้งลงปรับฐานเสร็จเกือบถึงเป้านะที่ตีไว้นะอันนี้เช่นกดนะครับตัวบ้องเองจะอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้มาชักระยะหนึ่งแล้วนะครับปลายทางของเราจริงๆมันอยู่แถวๆกันยาแต่ตรงนี้อาจจะหนีกลับขึ้นมาก่อนก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะขึ้นมาได้หรือเปล่านะเช่นระยะทางเริ่มใกล้ปลายทางอุโมงค์เราอยู่ไม่เกิน4สิงหานะครับก็เฟดมาตัดริบบิ้นวันที่เท่าไหร่ดูดินี่เดี๋ยวก่อนเฟดมาตัดริบบิ้นให้วันที่1นะครับดังนั้นอาจจะบินก่อนก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็ไฮเดิมจะอยู่แถวๆกรอบประมาณ 3,385 ประมาณแถวๆนี้ถ้าเบรกตรงนี้ได้มองเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลก็ได้แล้วขึ้นต่อนะครับดังนั้นก็อาจจะมีติดไว้สัก 1% เผื่อฟลุกนะครับเผื่อฟลุกแม่งบินแรงกว่าชาวบ้านเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะBook of Meme นะครับตัวนี้กดลงมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ใกล้เหมือนกันนะครับใกล้ที่จะถึงปลายของอุโมงค์แล้วเหมือนกันนี่เห็นปะเราดูปลายอุโมงค์ก่อนประมาณสัก11สิงหานะครับแต่เจอแนวต้านนะครับ
สองโซนด้วยกัน9,200กับตอนเนี้ย9,000แล้วก็ขึ้นมาไฮเดิม9,600แล้วก็โซน12,58ถ้าผ่านโซนพวกนี้ได้ถึงจะเริ่มออกสตาร์ทนะครับฟ็อกกี้อีหนูอีหนูนะครับตอนนี้ถ้ามองขึ้นมาตรงนี้วิ่งเป็นลักษณะของชันแนลไหมปรับฐานอยู่นะมองเป็นการปรับฐานใหญ่ผมตรงนี้ผมอาจจะมองแบบมองทั้ง RSI ด้วยมองทั้งตัวกราฟด้วยนะครับคุณจะเห็นว่ามันขึ้นมาตรงนี้มันติดต้านอยู่เห็นไหมบางทีเรามองตรงนี้เรามองไม่เห็นนะแต่เราเห็นข้างล่างเอาติดต้านนี่หว่านะดังนั้นมันอาจจะต้องวิ่งใช้เวอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเบรกหนีแนวต้านกรอบ 61.15 ตรงนี้ขึ้นไปของ RSI นะถึงจะเริ่มออกวิ่งบางทีเราอาจจะไม่เห็นนะครับมาดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับตรงนี้มีไหลมีหัวลุ้นขึ้นมาทำไหลขวาอีกทีนึงก่อนลงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ยคุณก็เห็นแล้วว่ามันเกิดสัญญาณแบริชใน4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงตรงนี้มีการพยายามพุ่งชนแนวต้านอยู่แต่ว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยมีการเบรกหนีกรอบมาแล้วนะครับก็ต้องลุ้นผ่าน EMA 50เอ๊ะ MA 50ดิ18770ก่อนนะครับถึงจะบินต่อตรงนี้ก็พยายามที่จะขึ้นต่อเหมือนกันนะอยากขึ้นอยู่นะครับเป๊ะๆปี๊บอย่างเดียวเลยปี๊บอินหรือเปล่าไม่ใช่นะอ่ะก็ตรงนี้นะครับสัญญาณไหลหัวไหลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป้เนี่ยดันเบรกไม่ได้แล้วตรงนี้ดันหลุดลงมาอย่างนี้นะครับเลยมองเป็นลักษณะของขึ้นมาทำบอดดิ้งเวชนะครับบูลิตเมกาโฟนนะตรงนี้นะก็ต้องผ่านนะครับ1,300ขึ้นไปนะครับถึงจะไปต่อนะครับถ้ายังผ่านไม่ได้ก็ใช้เวไปก่อนแล้วกันเช่นกดตรงนี้จริงๆแล้วหนีออกมาแล้วนะลากออกมาเบรกออกมาแล้วก็มีลุ้นนะครับขึ้นมา1,300 ไป 1,300น่าจะชั่วโมงเดียวถึงอะไรประมาณนี้เหมือนเดิมขึ้นเร็วเหลือเกินนะมาต่อกันที่ People นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเบรกออกมาขึ้นไปรีเทสฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นกดมีการหนีออกมาแล้วดังนั้นตอนนี้ก็เหลือแค่รอปล่อยจรวดอย่างเดียวเบรกไฮเดิมได้ประมาณ8,393มันจะมีพุ่งขึ้นไปต่อนะครับจัดชะมีจัดชะมีครับ1 2 3นะครับ reverse head and shoulder สวยงามเวอร์นะครับ1 2 3ตรงนี้รอ BDG เผลอแล้วเจอกันนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเบรกแนวต้านประมาณ 3,200 ได้น่าจะพุ่งเหมือนกันเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยนะครับมาต่อที่น้องเหมียวน้องเหมียวต้องไปเทรดใน OKX นะครับตรงนี้ขึ้นมามี1มี2มี3แต่สัญญาณ bearish มากๆนะครับอันตรายอยู่พอสมควรนะครับก็ระวังกันนิดนึงตรงนี้มี boarding wedgeหรือจะมองเป็นบอร์ดดิ้งดาวก็ได้นะครับก็ต้องลุ้นให้เบรกขึ้นเท่านั้นถึงจะได้ไปต่อนะครับRSIพยายามยกตัวขึ้นอยู่ MACD พยายามจะตัดแล้วตัดอีกแต่ยังตัดไม่ได้นะเช่นกดตรงนี้นะครับมีการหลุดเทรนนิดนึงนะครับก็ยังมี EMA 20ประคองอยู่อย่าหลุดใต้ EMA 20นะครับถ้าหลุดก็ลงไปหาโซนสีเขียวข้างล่างตรงนี้ต่อแล้วกันก็อาจจะเป็นการใช้เวออกข้างรอไปก่อนแล้วก็แชทนะครับแชทเดี๋ยวกันนะตัวนี้ป่ะบายบิตแชทนะครับก็เป็นมีมอีกตัวนึงนะอันนี้ขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะในช่วงเดือนนี้นะครับจากเท่าไหร่หนีมาจาก1136นะครับกระโดดขึ้นมาถึง3,300นะครับก็ถือว่า3เด้งไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่ามันจะไปต่อได้ไหมตอนนี้มันก็ถ้าดูไทม์เฟรมเดย์มันก็แทบจะไม่มีแนวต้านอะไรแล้วนอกจากเส้นนี้ปึ้งที่กลับลงมานะครับอยู่ใต้เส้นถ้าเบรกใต้ถ้าเบรกยืนเหนือใต้ยืนเหนือเส้นได้น่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับตัวนี้นะเหมือนคอสกันแล้วอ่ะ EMA กำลังจะตัดขึ้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นมามีแนวต้าน EMA 200สกัดดาวรุ่งที่3,900นะครับสแต็กสแต็กก็หนีเช่นกดมาแล้วขึ้นมาเป็นบอร์ดดิ้งดาวนะครับมีลุ้นหนีออกจากกรอบถ้ายืนเหนือ2ดอนได้นะครับ CFX ตัวนี้เมื่อวานจริงเหมือนจะดูไปแล้วนะก็มีแรงรีบาวขึ้นมานะครับพยายามจะกลับขึ้นมาด้านบนแต่ว่าก็ต้องผ่านไอ้เส้นกดตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะก
ใกล้แล้วใกล้จะมาเจอกันแล้วนะครับแต่ว่า EMA คอสตัดลงมาค่อนข้างเยอะนะยังมีแนวต้านค่อนข้างกว้างนะครับต้องผ่าน2,500ขึ้นไปถึงจะไปต่อนะครับลิงก์ลิงก์เนี่ยต้านใหญ่อยู่ตรงนี้ที่กดลงมาประมาณ16กว่ากว่านะครับข้างล่างตรงนี้มี Reverse Head and Shoulder ไหมถ้ามองดีๆตรงนี้ไหล่ตรงนี้หัวตรงนี้กำลังลุ้นทำขวาอยู่ทำไหล่อยู่นะครับแต่จะกลับมาได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับก็ตรงนี้เบรกเอามาพยายามยกขึ้นมาแล้วนะครับต้องทำ Higher High ให้ได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสัญญาณการทำ Lower Low อยู่นะครับถ้าไม่ทำ Higher High เหนือ14 15ขึ้นไปอาจจะยังไม่ได้เกิดในตอนนี้นะครับยูนิยูนิเช่นกดใหญ่อยู่ที่8ดอนยังเบรกไม่ได้เหมือนกันนะครับทรงอาชัยดูค่อนข้างจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับโอกาดอทโอ้โหยังไม่ได้เกิดเหมือนกันนะครับไอ้นี่ก็ล่วงยับประจำในนี่ไหลหัวลงมาทำลุ้นทำไหลขวาอยู่ตรงนี้นะก็เมื่อไหร่ผ่าน 6.58 ปลุกด้วยนะครับอาจจะมาวันนั้นแหละแคชเซมนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เกิดเหมือนกันนะครับก็ผ่าน24ให้ได้ก่อนแล้วกันนะค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ก็คือแบบใช้เวออกข้างรอสัญญาณเพราะว่าไอ้เหรียญนี้ก็มักจะมาช้ากว่าชาวบ้านเขาอยู่แต่อาชัยมีเบรกหนีมาแล้วนะครับก็เตรียมที่จะกลับตัวขึ้นอยู่นะครับอยากขึ้นแต่ยังไม่ให้ขึ้น Stop X นะครับใครไปนั่งไล่ช็อตผมเตือนแล้วว่าให้มันจบแท่งหลุดลงมาให้ได้ก่อนมันไม่หลุดนะครับมันยืนปุ๊บมันลากกลับขึ้นใหม่แต่สัญญาณ bearish ตรงนี้เกิดขึ้นหรือยังมาแล้วนะสัญญาณ bear bee มาแล้วนะ4ชั่วโมงนะครับแต่สัญญาณ day คุณดูเดี๋ยวแม่งเขียวมาเริ่มเทิมอย่างเงี้ยคุณจะไปช็อตมันก็ตายห่าพอดีนะเบรกแนวต้านเส้นเดิมนะครับพยายามตั้งฐานอยู่ด้านบนนะก็ถ้ามันยังไม่ได้มีแรงเทอะไรใดๆอย่าเพิ่งมายุ่งกับมันนะคุณดูแท่งวีคเนี่ยโอ้โหนี่แม่งก็อดแคนเดิลอะก็อดชายาแคนเดิลเนี่ยนะโบลี่เนี่ยตัวเนี้ยมาแล้วนะครับโอ้โหลากมาแล้วเท่าไหร่ 5,400 แท่งเดียวแม่งวิ่งมา 9,000 เกือบ 10,000 แล้วเนี่ยดูดิ1เด้งอะนะใครได้ข้างล่างมานี่บอกเลยโอ้โหยิ้มหวานเลยนะราคาเละตุ้มเป๊ะนะครับตัวนี้นะเคยลงมาจากประมาณ 0.1 นะครับปัจจุบัน1หายไปเอ้ย0หายไป2ตัวนะเนี่ย0หายไป2ตัวคุณว่ามันจะกลับไป 0.1 ได้มั้ยล่ะก็ไม่น่าได้อ่ะนึกออกใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยอะไรพวกนี้คุณก็ต้องระวังกันนิดนึงนะแต่ถามว่ามันจะกลับไปสัก 0.3 ได้ไหมนี่ผมว่าอาจจะพอแบบพอก้มแก้มหรือเปล่าไม่รู้ว่ะ0.03 เนี่ยนะครับโซนนี้สักแบบ30%อะไรเงี้ยอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับถ้าตลาดบูรันมันมาจริงๆนะมาที่ CTXC ชื่อแม่งสะกดยากอ่ะไอ้นี่ล่วงยับกับบ้านเก่าแบบโอ้โหเละมากอ่ะแล้วก็ตอนนี้จาก1-1อ่ะมันวิ่งมา2-2นะครับก็ค่อยๆรีบาวกลับขึ้นมาแล้วกันนะตอนนี้ RSI 4ชั่วโมงดูเหมือนจะไม่ได้มีกรอบแนวต้านอะไรแล้วนะแต่ทำเฟรม1ชั่วโมงกับวีคนี่บอกเลยว่าหันหรือหันยังอีกเยอะ 2,500 ไล่ไปนี่ 3,000 นี่ 3,000 3,700 3,800 นี่แนวต้านอีกเพียบนะครับก็ตอนนี้มีดับเบิลบอททอมค่อยๆไต่ขึ้นมาติดต้านอาจจะย่อกลับลงมาโซนนี้นะครับ 2,060 ถ้ายืนไหวอาจจะค่อยๆรีบาวกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเละเทะแล้วลงตรงนี้คือเรียกว่าลงกลับบ้านเก่าแล้วอะกลับบ้านเก่าเดือนตุลาปีที่แล้วแล้วเนี่ยกลับบ้านเดิมนะครับก็อาจจะลุ้นขึ้นไหมตรงนี้1ลง2จบแล้วอาจจะมี3กลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งลุ้นไปไกลๆก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะจูปิเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหลักที่ทางฝั่งโซลาน่าส่งเข้าประกวดมานะครับมี W pattern รอตรงนี้มีเบรกออกมาแล้วดังนั้นอาจจะมีฟลุกก็ได้นะลูกฟลุกนะครับมาดู4ชั่วโมงนิดนึงดิโอ้เดี๋ยวแม่งขึ้นมาเป็นไส้ไงไม่ชอบไอ้ความแบบเป็นไส้อย่างเงี้ยเราก็คาดการณ์ว่าตรงนี้เป็นคัพแอนด์แฮนเดิลไปแทนแล้วกันนะเบรกคัพแอนด์แฮนเดิลแล้วลุ้นขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อกับตัวขึ้นสลับจุ๊บนะครับก็อาจจะลากให้แก๊งโซลาน่าขึ้นกันได้และสุดท้ายจบด้วยคอนเวกแล้วกันนะวันนี้นะครับ CVX นะครับCVX กดออกมาเบรกหนีกรอบขึ้นไปตั้งฐานใช้เวออกข้างอ่ะ
ดูดีว่าตอนนี้ปัจจุบันมันทำอะไรอยู่กี่ชั่วโมงนะครับกี่ชั่วโมงเรามองตัวนี้เป็นกรอบแนวต้านใหญ่ก่อนโชว์แนวรับอยู่ตรงนี้นะครับก็เล่นกันอยู่ตรงนี้ขึ้นไปลงมาอ่ะหนีกรอบ 3.24 ได้ค่อยว่ากันแต่ว่าความพยายามตรงนี้เหมือนมีsmall w ตรงนี้ซ่อนอยู่นะครับก็เบรกตรงนี้ได้เจอกันตรงนี้นะครับแล้วเบรกตรงนี้ได้ค่อยว่ากันนะโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับยังไงตอนนี้คิดว่า BTC น่าจะอยากออกเดินทางต่อแล้วหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันดูแล้วกันนะวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับ